ทุกอย่างเหมือนหมดครับแต่ว่าเจ้าของเปลี่ยนตัวเจ้าของแค่นั้นเองนะครับอย่างนี้ลูกค้าที่เป็นของ Citibank เนี่ยเขาจะย้ายมาสู่ตัวแอปของเราได้เลยทันทีไหมครับอย่างครับอย่างครับอย่างที่บอกนะครับช่วงแรกเราเรียกว่าเป็นการซื้อขายกิจการคือเราซื้อในแง่ของสินเชื่อแล้วก็ในส่วนของวอลลุ่มต่างๆนะครับแล้วก็ข้อมูลลูกค้ามาอยู่กับ UOB แล้วหลังจากนั้นเนี่ยในช่วง12เดือนหลังจากนั้นนะครับเราจะทำการหนักแต่ละบัญชีเพื่อการโอนย้ายระบบเข้ามา1ปีถึงจะย้ายมาได้ใช่ครับดังนั้นลูกค้าซิตี้ที่อยู่บนโมบายแอปซิตี้ก็ยังใช้โมบายแอปซิตี้ได้แต่ในช่องทางต่างๆจะเขียนชัดว่าอันนี้เป็นโมบายแอปซิตี้แต่ว่าเจ้าของที่แท้จริงคือ UOB แต่ว่า UOB ใช้ระบบซิตี้ในช่วง transition period นี้นะครับเราจะระบุให้ชัดเจนแล้วขณะเดียวกันลูกค้าก็ยังสามารถใช้ช่องทางเดินของซิตี้ได้ไม่ว่าจะเป็นสาขาที่เขามีอยู่3สาขาหรือว่าซิตี้โลเคชั่นเตอร์นะครับก็จะเขียนจะมีโลโก้ซิตี้อยู่แต่กำลังจะเปลี่ยนเป็น UOB นะครับดังนั้นในแง่ของ marketing กับ retail ก็จะระบุชัดว่ายังมีแบรนด์ซิตี้แบงค์แต่ภายใต้สัญญาการใช้เฉลี่ยมาของ UOB นะครับเพราะว่าในช่วง transition เนี่ยเราทำการเช่าระบบแล้วเราทำมีสัญญาในการใช้เทรดมาของ10ปีด้วยนะครับ